ไปดูความยิ่งใหญ่แล้วก็ความพร้อมของรถไฟสายพิเศษนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนด้วยค่ะเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองคุนหมิงของจีนกับทางนครเวียงจันทน์ของสปป.ลาวนะคะมีระยะทางยาวประมาณสัก 1,000 กิโลเมตรเป็นเส้นทางรถไฟสายพิเศษที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้แล้วนะคะวันที่2ธันวาคมนี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการซึ่งวันที่2ธันวาคมนี้เป็นวันที่มีความสำคัญกับสปป.ลาวด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสปป.ลาวครบรอบ46ปีด้วยค่ะตามรายงานนะครับคือระยะทางพันกว่ากิโลเมตรเส้นทางจากคุนหมิงไปที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวนั้นจะใช้เวลา10ชั่วโมงในการวิ่งให้บริการนะครับซึ่งหลังจากที่มีการวางรางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวขบวนรถไฟคาดว่าจะมาถึงวันนี้หรือว่าอย่างช้าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นจะมีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งโดยขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษนี้ชื่อว่าขบวนล้านช้างครับแล้วก็น่าสนใจนะคะว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรเราจะได้ประโยชน์จะเสียประโยชน์อย่างไรกับเส้นทางนี้ด้วยไชน่ามีเดียกรุ๊ปสื่อของจีนค่ะมีการรายงานนะคะว่าการก่อสร้างทางรถไฟสายจีนลาวเชื่อมนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานกับนครเวียงจันทน์ของสปป.ลาวระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรตอนนี้ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จเต็มทีแล้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่วางรางรถไฟสำเร็จรูปขนาด500เมตรเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะค่ะที่ปากอุโมงค์ม่านมู่ซู่ที่มณฑลยูนนานตั้งแต่เมื่อ12ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการวางรางตลอดเส้นทางแล้วก็พร้อมจะเปิดใช้งานตามเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะวันที่2ธันวาคมนี้แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้การเดินทางขนส่งไปมาระหว่างคุนหมิงกับเวียงจันทน์เนี่ยคือใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นสำหรับทางรถไฟสายจีนลาวเชื่อมนครคุนหมิงกับนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยเส้นทางส่วนที่อยู่ในเขตประเทศจีนแล้วก็เส้นทางส่วนที่อยู่ในเขตของประเทศลาวด้วยค่ะมีระยะทางรวมกันเนี่ยสักประมาณกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ถ้าหากว่านับจากชายแดนของจีนและที่ชายแดนของลาวบริเวณเมืองบ่อหานของจีนและบ่อเต็นของลาวนะคะนับจากจุดนี้ไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์จะมีระยะทางประมาณ414กิโลเมตรมีอุโมงค์ทั้งหมด167แห่งค่ะเริ่มต้นจากทิศเหนือที่นครคุนหมิงไปจรดทิศใต้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งตลอดเส้นทางจะใช้เทคโนโลยีรวมทั้งอุปกรณ์จากจีนทั้งหมดเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางรถไฟของจีนโดยตรงด้วยซึ่งเส้นทางที่อยู่ในเขตของจีนเนี่ยมีสถานีรถไฟ11สถานีค่ะทุกๆสถานีก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะเขาออกแบบมาโดยผสมผสานองค์ประกอบเชิงวัฒนธรรมรวมไปถึงลวดลายที่มีความเป็นท้องถิ่นด้วยยกตัวอย่างเช่นที่สถานีรถไฟใน12ปันนาค่ะที่นี่จะมีรูปทรงของตัวสถานีคล้ายๆกับเป็นนกยูงเริงระบำนะคะเพราะว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวไทลื้อในยูนนานก็คาดว่าสถานีทั้งหมดเนี่ยจะสร้างแล้วเสร็จน่าจะภายในเดือนนี้เดือนตุลาคมนี้ล่ะค่ะสำหรับขบวนรถไฟสายด่วนพิเศษนี้นะครับในเส้นทางนี้ทางการลาวตั้งชื่อว่าขบวนล้านช้างซึ่งถูกออกแบบแล้วก็ใช้สีตามธงลาวดวงเดือนก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวจากเดิมรถไฟรุ่นนี้ที่ใช้ในประเทศจีนจะเป็นสีเขียวนะครับโดยทางด้านเว็บไซต์สื่อของคมนาคมของประเทศลาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรถไฟขบวนล้านช้างขบวนนี้ว่าเป็นรถไฟรุ่น CR200J หรือว่าฟู่ซิงฮาวCR200J ซึ่งภาษาลาวจะเรียกว่ารถไฟโดยสารสายด่วนเป็นรถไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาโดยทางการรถไฟจีนนะครับที่ร่วมกับรัฐวิสาหกิจอีกอย่างน้อยๆ6แห่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่น HXD1G HSD3G แล้วก็รถไฟธรรมดารุ่น 25T ใช้ความเร็วในการวิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ160ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเดินทางจากเมืองคุนหมิงที่จีนมาถึงที่นครหลวงเวียงจันทน์ในสปป.ลาวจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงแต่ระยะทางระยะเวลาในการเดินทางจากชายแดนเมืองบ่อหานของจีนมาที่เวียงจันทน์ซึ่งสั้นกว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับสำหรับขบวนรถที่ใช้ในจีนตอนนี้หลักๆแล้วนะครับถ้าเอามาเทียบกับขบวนรถไฟสายพิเศษนี้ก็คือจะแบ่งเป็นที่นั่งชั้น2ประกอบไปด้วย662ที่นั่งซึ่งจะจัดในลักษณะรูปแบบ 3+2 เป็นแบบนี้ครับก็คือฝั่งหนึ่งจะมี3ที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งจะมี2ที่นั่งส่วนถ้าเป็นที่นั่งชั้น1หรือว่า first class จะจัดเรียงในรูปแบบ2-2ก็คือทั้ง2ฝั่งจะมีอย่างละ2ที่นั่ง
แล้วก็จะมีโต๊ะน้ำชาตั้งเอาไว้ระหว่างที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหากันจะมีที่นั่งน้อยกว่าก็คือถ้าเป็นตู้ที่นั่งชั้น1จะมีอยู่ทั้งหมด56ที่นั่งนอกจากนั้นยังมีห้องน้ำความดันสูญยากาศที่บริเวณปลายตู้ทั้ง2ด้านโดยถ้าเป็นขบวนสั้นจะรองรับผู้โดยสารทั้งขบวนได้อยู่ที่720คนแต่ถ้าเป็นขบวนยาวจะรองรับได้ทั้งหมด 1,102 คนครับได้เห็นรายละเอียดภายในนะคะของขบวนรถไฟสายพิเศษขบวนล้านช้างที่ว่านี้ไปแล้วทีนี้คำถามตามมาก็คือว่าแล้วการเกิดขึ้นของขบวนรถไฟสายพิเศษระหว่างลาวกับจีนนี้มันจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างไรนะคะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าถึงแม้ว่าเส้นทางรถไฟจีนลาวขบวนล้านช้างนี้จะยังไม่เชื่อมต่อกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าไทยเราเองก็ต้องเตรียมแผนรองรับเอาไว้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยทางด้านของการขนส่งเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมีการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศสายหนองคายท่านาแล้งรวมไปถึงการขนส่งทางรถยนต์ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวก็มีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจังหวัดหนองคายเองค่ะต้องเตรียมทำแผนเพื่อเสนอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยในขณะเดียวกันค่ะทางดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนให้ความเห็นถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าถึงแม้ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีการเชื่อมเส้นทางมายังประเทศไทยโดยตรงค่ะแต่ว่าไทยเราก็จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าอาจจะทำให้ลักษณะของระเบียงท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการเข้ามารักษาสุขภาพในโรงพยาบาลในไทยเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะในด้านของการขนส่งก็จะทำให้มีทางเลือกมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปจีนค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกยางพาราแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขันของสินค้าที่มาจากจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามองว่าก็ยังจะส่งผลดีกับการลงทุนในระยะต่อไปด้วยส่วนแผนรองรับก็มองว่าควรจะทำเป็นในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดแต่ละจังหวัดในพื้นที่กันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมข่าวสารดีๆรวมถึงรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ